างเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าออกไประงับเหตุมีการยิงหนึ่งนัดนะครับที่ลำตัวของผู้เสียหายสอบผลการตรวจแพทย์ปรากฏว่ามีพบรอยรูกระสุนเข้าไม่มีรูออก4รูครับขัดแย้งกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกับแพทย์อันนี้ประการแรกประการต่อไปเนี่ยยังฆ่าเพราะว่าคุณจักรพงศ์โดนยิงด้วยปืนเหตุเกิด24พฤศจิกายนมีการตั้งข้อหาเท็จนะครับมีหลักฐานเท็จกล่าวหาเพื่อให้เจือสมนะครับกล่าวหาว่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเพื่อให้เจือสมจากการกระทำที่ทางตำรวจเขาได้ทำกับจักร